วนคำหนึ่งถึงชีวิตครูตัวเอ๋ยใครใครไม่รู้คงคิดว่าครูนี่แสนสบายแต่แท้ที่จริงงานครูใหญ่ยิ่งสร้างชาติไทยโครงการนั้นแสนตัวใหญ่ที่ใครๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ครูไทยเราต้องไฟใจสอนเช้าจนเย็นแม้จะพบกับความยากเข็ญก็ยังไม่เว้นนึกถึงเด็กไทยสอนเด็กเล็กๆโอ้เด็กๆช่างควรใจแต่ว่าครูนั้นทนได้ใครจะอดใจได้เหมือนอย่างครูอีกทางวิชาอุตส่าห์ไปหามาให้เรียนรู้เพื่อให้พ่อหนูแม่หนูได้มีความรู้เพื่อสร้างตนคุณทำความดีครูนี้ช่วยกันฝึกฝนบุญคุณของครูเลิศล้นสุดจาขี้คนมาพันล้านกลางวันไปสอนกลางคืนก่อนนอนค้นหาวิชาบันทึกการสอนล่วงหน้าความรู้หามาเพื่อเด็กไทยเกียรติของครูช่างสวยหรูเลิศงามวิไลแต่พี่โทเอ๋ยใครใครเขาเปรียบครูไว้เหมือนเรือจ้างรับผลส่งมุ่งตรงจนถึงฝั่งเด็กที่เราเคยสอนเคยสั่งพอส่งถึงฝั่งครูอย่างปลื้มใจใครเขาจะว่าเราเป็นเรือจ้างก็ช่างปะไรแต่ชีวิตอุทิศให้ขอเป็นครูไปตลอดกาล